เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกรณีที่เราต้องการหาสนามไฟฟ้านะครับของประจุเชิงเส้นยาวอนันต์หรือว่า infinite line chart นะครับอย่างโจทย์นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ความหนาแน่นของประจุที่เป็นลายชาร์ตเท่ากับ5นาโนคูลอมเปอร์เมตรนะครับโดยวางบนแกน Z นะครับยาวอนันต์นะครับบวก infinity ลบ infinity จงหาสนามไฟฟ้าหน้าจุ x เท่ากับลบ3 y เท่ากับ4นะครับคือถ้าเราวาดรูปเนี่ยอันนี้คือแกนลบ x เนาะนะครับผมเปลี่ยนสีประกาศแป๊บครับนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น3ลบ3ตรงนี้นะ4คืออยู่ตรงนี้นะ4ตรงนี้อันนี้ก็เป็นลบ3นะครับนี่คือจุดที่เขาต้องการหา e field ตรงนี้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเราจำได้เนี่ยนะครับกรณีที่เป็น infinite line chart นะครับ infinite line chart วางบนแกน z นะทำไมผมถึงบอกว่าต้องวางบนแกน z นะครับเพราะว่าอันนี้คือถ้าเป็น infinite line chart นะครับนี่ DD low นะวางบนแกน Z infinity มันก็จะเกิดอะไรครับสนามขึ้นมาในแนวอะไรครับในแนว A low นะถ้าเราจำสมการมันได้ว่า E ในพิกัดทรงกระบอกนะครับก็จะเท่ากับอะไรครับ low L หารด้วยนะครับ2 pi epsilon 0 low คืออะไรครับระยะที่เราต้องการหานะจากเส้นลายเนี่ยจนถึงจุดที่เราต้องการหาแล้วก็ในทิศทางนะครับ A low เพราะว่ามันเป็นทิศทางที่อะไรครับออกมาจากบนแกนนะครับตั้งฉากกับแกน Z อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องสนใจคือสมการนี้ใช้ได้เมื่อไหร่สมการนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อ1ต้องเป็น infinite นะครับต้องเป็น infinite line นะคือถ้าเป็น finite ใช้ไม่ได้นะครับอันที่2ก็คือต้องวางบนแกน Z นะวางบนแกน Z เพราะว่าเราใช้พิกัดทรงกระบอกนะครับในทิศทาง A low เพราะนั้น A low ก็คือเป็นรัศมีของทรงกระบอกตัวนี้ออกมาตรงไหนก็ได้นะครับเป็นรัศมีออกมานี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันส่วน low ตัวนี้คืออะไรคือระยะทางจากเส้นประจุนะครับจนถึงจุดที่เราต้องการหานะเพราะนั้นสมการนี้นะครับถ้าเราจะเอามาประยุกต์ใช้ก็ง่ายๆเลยคือสิ่งที่เราต้องการหาคือแค่ low แค่นั้นเดียวก็คือแค่หาแค่โลเดียวแค่นั้นเองกรณีที่ประจุวางบนแกน Z จะง่ายมากทั้งโลเท่ากับอะไรนะอย่าลืมนะครับว่ากรณีที่เป็น infinite line เนี่ยโซ่ตัวนี้มันเป็นประจุบวกจุดที่เราสังเกตเนี่ยมันจะต้องตั้งฉากกับจุดนี้เสมอนะจุดถ้าสังเกตนะครับเพราะนั้นมันจะไม่มีประจุที่เส้นประจุเส้นความเข้มของสนามไฟฟ้าเอียงมาอย่างนี้ไม่มีนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นจุดตั้งฉากก็คือถ้าตัวนี้ Z เป็น5จุดที่เราสังเกตก็ต้องเป็น5ด้วยนะครับเพราะนั้นระนาบตัวนี้คือ Z เป็น0นะฮะจุดที่ Z เป็น0เพราะนั้นโลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นโลคืออะไรโลคืออะไรครับถ้าเราดูจากตรงนี้ถ้าเราผมขยายภาพออกมานะตัวนี้ถ้าตัวนี้เป็นแกน y ตัวนี้เป็นแกน x นะครับเพราะตัวนี้คือเป็นเท่าไหร่ครับ4ตัวนี้เป็น3ตัวนี้คือโลเพราะฉะนั้นขนาดมันก็คือเท่าไหร่ครับ3กําลัง2บวก4กําลัง2เพราะนั้นโลก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับจริงๆเรารู้อยู่แล้วละ x y กำลัง2นะครับจริงๆมันต้องเป็น x ลบอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าบังเอิญเราวางบนแกน z พอดี x ตรงนั้นมันเป็น0ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ square root ของ3กำลัง2บวก4กำลัง2ก็เท่ากับ5นั่นเองก็เอาค่าที่ได้เนี่ยไปแทนกับเพราะนั้น e low e ตาม low นะก็เท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ9นาโนคูลอมนะครับหารด้วย2 pi epsilon 0นะครับแล้วก็ low ในที่นี้คือเราได้5แล้วก็ทิศทางคืออะไรครับ A low ผมก็จะไม่คำนวณแล้วกันตัดง่ายๆก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ9หารด้วย2 pi epsilon 0 A low หน่วยอย่าลืมโวลต์เปอร์เมตรนะครับอันนี้เราได้ละง่ายๆนะครับทีนี้ผมต่ออีกนิดนึงคือกรณีถ้าเราต้องการหาให้อยู่ในพิกัดฉากล่ะถ้าเราอยู่ในพิกัดฉากเราต้องทำยังไงนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้ามันอยู่ในพิกัดฉากเราต้องทำยังไงจริงๆมันเดี๋ยวเราจะไปต่อยอดจากหลักการของตัวนี้ไปใช้งานต่อนะเพราะนั้นจะพบว่าตรงเนี้ยนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันถ้าเรามองถ้าเราไม่มองเป็นโลมันก็คือระยะทางใดๆนั่นแหละนะครับต้องการระยะทางใดๆขึ้นมาเพราะนั้นโลตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะเขียนเป็นระยะทางใดๆก็ได้แต่ว่าในที่นี้ถ้าเราอยากตัวนี้เราอยากทำง่ายๆนะอยากทำง่ายๆนะครับก็คือเราก็เปลี่ยนแค่อะไรครับเปลี่ยนแค่ a low นะจำได้ไหมครับเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ a low ให้เป็นพิกัดฉากเราทำยังไงนะถ้าเราดู
ถ้าเราดูจากตัวนี้ก็ได้นะถ้าเราดูตัวนี้นะครับ x นี่แกน y เพราะฉะนั้นนี่คือโลใช่ไหมโลเพราะฉะนั้น a โลก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนี่ ay นี่คือมุมอะไรครับมุมฟรีใช่ไหมนี่คือ ax เพราะฉะนั้นจริงๆ ax กับ ay มันก็เกิดจากอะไรครับถ้าเราแตกแรงมาคือ a โล cos axAy ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ A อะไรครับ A ฟีเอ้ย A low cos ฟีนะครับแล้วก็ A low เอาใหม่ A low AX ก็เท่ากับ A low cos ฟี AY ก็เท่ากับ A low sin ฟีหรือเราเขียนกลับกันก็คือว่า A low ก็เท่ากับ cos ฟี AX นะครับบวกกับอะไรครับsin ฟี AY นะทีนี้มุมฟีคือมุมอะไรมุมฟีคือมุมตรงนี้นะมุมที่อยู่ตรงนี้หรือถ้าเราเห็นเราไม่จำเป็นต้องหามุมก็ได้เราหาอย่างนี้ก็ได้มุมฟีเดี๋ยวผมเขียนแกนในตรงนี้ไม่ถูกนะมุมฟีคือมุมตรงนี้นะครับก็คือตรงด้านแก x 3ด้านแก y ก็คือ4เห็นไหมครับหรือเราจะใช้ตัวอะไรก็ได้ครับ arc tan ก็ได้ใช้ arc tan ก็ได้นะครับใช้ arc tan ก็ได้ arc tan ของ y ส่วนด้วย x ก็ได้นะมุมฟีนะครับแล้วทีนี้เราก็จะได้อะไรครับหรือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเป็นตัวเลขง่ายๆก็ได้ตัวนี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็นลบใช่ไหมหรือว่าเราต้องจริงมุมลบมุมบวกก็น่าจะเท่ากันเพราะมันเป็น arc cos arc sin แต่ไม่เป็นไรผมเขียนให้อยู่ในรูปตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะนั้นเป็นยังไงครับตัวนี้คอสใช่ไหมคอสก็เท่ากับเท่าไหร่ครับคอสก็คือข้ามฉากตัวนี้คือ5ถูกไหมโลข้ามฉากเพราะนั้นคอสฟีก็เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ3ส่วน5ไซฟีล่ะไซฟีก็เท่ากับเท่าไหร่ครับตรงข้ามก็คือ4ส่วน5เพราะนั้นเราก็จะแทนค่าก็เป็นลบ3ส่วน5 AX บวกกับ4ส่วน5 AY นะเราก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปแทนในสมการนี้เราจะได้อะไรครับเราก็จะได้ว่า e ที่เป็นระนาบพิกัดเนี่ยขนาดอันนี้ขนาดของมันอยู่แล้ว af ก็แทนด้วยอะไรครับลบ3ส่วน5 ax บวก4ส่วน5 ay นะคุณก็คูณกระจายเข้าไปแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันจะมีป้อนหนึ่งๆอยู่ที่เป็นลบนะ ax นะครับแล้วก็บวกกับที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ย ayสังเกตนะครับมันเวกเตอร์ถ้าเราแตกออกมาเนี่ยเราจะเห็นไหมครับถ้าเราแตกนี้ออกมามันก็คือเหมือนออกไปด้าน ax ด้วยแล้วออกไปด้านอะไรครับ ay ด้วยนะครับทิศทางคือเป็นลบเห็นไหมครับเราก็เช็คอันนี้แสดงว่าถูกแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมไปสไลด์หน้าแล้วกันทีนี้สมมุติว่ากรณีที่เราไม่ให้ไอ้เส้นลวดอินฟินิตี้เนี่ยยาวเอาบนอยู่บนแกน x อยู่บนแกน z แหละแต่ว่ามันขนานแกน z เช่นผมให้มันขนานมาอยู่ที่จุด x ใดๆ x 1 y 1แล้วกันจุดนี้ผมเลื่อนมันมาแต่ว่ามันยังขนานบนแกน z อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่บนแกน z นะครับตัวเนี้ย x 1 y 1ถามว่าแล้วจุดที่เราต้องการหาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับจุดที่เราต้องการหา e ที่ตรงนี้เท่าไหร่คือเป็น x 2 y 2ครับคือสังเกตว่ามันจะไม่ขึ้นกับตัวแปร z อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องหา z ที่มันเหมือนกันอยู่แล้วที่เท่ากันนะครับเราจะเขียนเป็น z ก็ได้แต่ว่าจุดที่เราต้องการหามันต้องเป็นจุดเดียวกันนะอย่างเช่นตัวนี้ก็อาจจะเป็น z 2นะครับต้องเป็นจุดเดียวกันเพราะนั้นถามว่าสมการนี้สามารถใช้ได้ยังไง a นะครับเท่ากับอะไรครับ lo l หารด้วยอะไรครับ2 pi epsilon 0 lo a lo นะถ้ามันวางบนถ้ามันยังขนานกับแกน z อยู่ทิศทางก็ยังเป็น a lo อยู่เสมอนะคุณจะเลื่อนไปยังไงก็ตามแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คืออะไรครับค่า lo นั่นเองนะค่า lo คืออะไรค่า lo ก็คือระยะทางระหว่างจุดที่เราสนใจในนี้ผมเขียนเป็น lo แล้วกันระยะทางจากจุดที่เราสนใจกับระยะทางที่อะไรครับเส้นลวดมันวางอยู่เพราะนั้นมันก็ต่างกันแค่อะไรครับมันต่างกันแค่ตัวโลเพราะนั้นโลถ้ามันมีการเลื่อนหรือว่าการเปลี่ยนตำแหน่งจากเส้นอินฟินิตี้ไลน์ไปอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับที่ขนานบนแกน z เนี่ยอย่างเช่น x 1 y 1เนี่ยเพราะนั้นโลแดดเนี่ยก็จะมีค่าเปลี่ยนไปก็คือจุดนี้ก็คืออะไรครับจุดปลาย
x 2ลบ x 1นั่นเองแล้วก็ยกกำลัง2นะครับบวกกับจุดปลาย y 2ลบ y 1ยกกำลัง2นั่นเองอย่างที่ผมบอกก็คือว่าอินฟินิตไลน์ตัวนี้มันจะตั้งฉากเพราะนั้นถ้าเรามองบนแกน z จะต้องเป็น z ตัวเดียวกันนะถ้าเราเขียนก็คือตัวนี้ก็คือเป็น x 1 y 1 z 1นี่ก็จะกลายเป็น x 2 y 2แต่ z เท่ากันนะเป็น z เดียวกันนะครับมันจะออกมาเพราะนั้นก็แค่เปลี่ยนจากโลเป็นโลเด็ดโดยเอาจุดปลายลบจุดต้นจริงๆในทางปฏิบัติถ้ามันเป็นระยะทางเราจุดไหนลบจุดไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันขนาดมันยกกำลังสองมันจะมีค่าเท่ากันแค่นั้นเองนะครับนะอีกอันนึงกรณีที่3กรณีที่3คือกรณีที่สมมุติว่าเส้นลวดเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนขนานแกน z และเช่นขนานแกน y ตรงเนี้ยสมมติว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับx เท่ากับx 1ก็ได้อ่ะ y z เท่ากับ z 1นะครับก็คือทีเนี้ยมันจะขนานบนแกน y แล้วนะครับนะเส้นลวดเส้นเนี้ยถามว่าจุดที่เราสังเกตเราต้องการหา e ที่จุดเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่เพราะนั้นอันนี้ก็คืออะไรครับวันนี้คือแดดคือจริงมันก็ออกเป็นวงกลมอย่างนี้แหละนะครับคือจุดเป็นรัศมีเหมือนกันแต่ว่าคือมันไม่ได้อยู่ในพิกัดของทรงกระบอกแล้วพิกัดทรงกระบอกเราจะลืมว่าไอ้ตัวโลเนี่ยมันอะไรครับมันวัดจากแกน z ออกมานะวัดโลวัดออกมาเพราะนั้นถามว่าตัวนี้เป็นโลไหมไม่ใช่ก็เป็นโลแดดออกมาเพราะนั้นวิธีการทำยังไงครับคือถ้าเราจะใช้สมการนี้เราอยากใช้สมการเดิมนะครับเพราะนั้นเราจะต้องอะไรครับ modify หรือว่าเปลี่ยนค่ามันนะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนอะไรบ้างก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนค่าโลตัวนี้โลตัวนี้มันไม่มีอะไรมันคืออะไรครับระยะเฉยๆเพราะฉะนั้นโลตัวนี้ก็จะเป็นโลแดดนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น a โลแดดเพราะว่าทิศทางก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นโลแดดคืออะไรโลแดดก็คือทิศทางใหม่นะครับก็คือเราก็ส่วนตัวนี้มันไม่ขึ้นกับ y มันก็คืออะไรครับมันก็คืออะไรมันก็คือส่วนจุดนี้เป็นจุด x 2นะครับ c 2นะครับมันไม่ขึ้นกับ y เพราะนั้นโลใหม่ที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็คือจะกลายเป็น x 2ลบ x 1ทิศทาง ax นะครับบวกกับอะไรครับ c 2ลบ c 1ทิศทางอะไรครับ ac นะแล้วเราก็หา a โล a โลแดดก็เหมือนเดิมก็คือเอาโลแดดเนี่ยหารด้วยขนาดของโลนะก็คือโลแดดเรารู้อยู่แล้ว x 2ลบ x 1นะครับax นะครับแล้วก็บวกกับ c 2ลบ c 1 ac นะครับแล้วก็หารด้วยขนาดของมันครับ x 2ลบ x 1ยกกำลัง2บวก c 2ลบ c 1ยกกำลัง2แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับเอาไปใส่ในตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ตัวนี้ได้ขนาดของมันนะครับเราก็หาขนาดของมันเอาขนาดของมันนะครับเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับโดยใช้อะไรครับสมการก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะนั้นรูปที่มันออกมามันจะอยู่ในรูปของพิกัดที่เป็นพิกัดฉากมันจะไม่เป็นพิกัดทรงกระบอกแล้วนะครับผมอาจจะสรุปอย่างนี้กรณีที่1ก็คือถ้ามันวางอยู่บนแกน z โอเคครับเดี๋ยวผมสรุปให้กรณีทั้ง3กรณีนะครับก็คือว่ากรณีที่เราวางบนแกน zนะครับมีค่าเป็นโล L แล้วก็ใช้สมการพื้นฐานได้เลยคือโล L เท่ากับe โลก็เท่ากับอะไรครับโล L หารด้วย2 pi epsilon 0โลคือระยะทางจากบนแกน z ไปหาจุดที่เราสังเกตนะครับนะตรงนี้นะครับแล้วก็ a โลนะจริงๆโลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วโลในกรณีนี้คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เพราะว่าจุดที่เราต้องการหาคือ z มันเป็น0นะครับส่วนกรณีที่เป็นที่2เนี่ยคือถ้าวางบนขนานบนแกน z ก็เราก็จุด x 1 y 1เราก็หาส่วนที่มันจะเปลี่ยนก็คือจุดนี้นะเวลาจะหมดก็จะกลายเป็น x 2 - x 1นะครับยกกำลัง2ก็คือเปลี่ยนแต่ว่าทิศทางยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือยังเป็น a โลอยู่นะครับแต่อันที่3เนี่ยกรณีที่มันขนานกับแกนอื่นเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนทั้ง2อันนั่นคือ a โลก็เปลี่ยนเป็น a โลแดดแล้วก็โลแดดก็เปลี่ยนทั้ง2อันนั่นคือเราก็ต้องเริ่มต้นคือเราต้องหาโลก่อนนี่คือกรณีที่มันขนานบนแกน y ก็จะใช้สมการนี้กรณีที่ขนานบนแกน x นะครับก็จะใช้สมการนี้นะครับตัวเวลามันจะมีปัญหาของผมนะเพราะฉะนั้นเราจะหา a โลได้จากอะไรครับ a โล a โลแดดก็คือเท่ากับอะไรครับโลแดด
หารด้วยขนาดของโลแดดนั่นเองเราได้ทั้งโลขนาดของมันแล้วก็